ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาสักครึ่งลูกนะจ๊ะอย่าให้ถึงกับปิดสนิทแค่หลับตาพอสบายสบายให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดเลยนะจ๊ะกล้ามเนื้อที่เปลือกตาหน้าผากศีรษะลำคอแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายให้หมดกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตรวจตาดูให้ดีนะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าผ่อนคลายให้หมดตาก็หลับเบาๆสักครึ่งลูกตรวจตาดูให้ดีนะอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งอย่าให้เกร็งอย่าให้เครียดให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และรองรับพระรัตนตรัยทำใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสให้ปลอดกังวลจากเรื่องราวอะไรต่างๆทั้งหมดจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยทิ้งไปให้หมดเลยนะจ๊ะเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนภารกิจอะไรเครื่องกังวลเราทิ้งไปให้หมดตามจิตใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้เยือกเย็นโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งของโลกทีเดียวคือเป็นวันมาฆบูชาปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวเป็นวันที่เราจะได้มานึกย้อนถึงเมื่อ 2,500 กว่าปีโน้นในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านได้ประทานโอวาทปาติโมกข์แด่พระอรหันต์ 1,250 รูปล้วนแต่เป็นผู้ที่พระองค์ได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา
และแต่ละองค์ก็มากันโดยไม่ได้นัดหมายรู้กันโดยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ของพระอรหันต์ผู้ที่ทรงอภิญญามากันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่1,250รูปนักบวชทั้งหมดนั้นไม่ได้นัดแนะกันมาประชุมรวมพร้อมกันและทราบพุทธประสงค์ด้วยคือความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอยากจะมีการชุมนุมกันประชุมกันเพื่อที่จะประทานโอวาทปาติโมกข์ให้อุดมการหลักการและวิธีการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์และเทวาให้ตรงกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันอัศจรรย์ของโลกวันหนึ่งทีเดียวทางลัดที่สุดที่จะทำให้กายวาจาใจเราสะอาดเราบริสุทธิ์ผ่องใสก็คือการทำใจของเราให้หยุดให้นิ่งอยู่ภายในมีพระรัตนตรัยนะเป็นอารมณ์พระรัตนตรัยนะท่านเป็นวัตถุแห่งความบริสุทธิ์คือเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อเราระลึกนึกถึงท่านแล้วเนี่ยก็จะพลอยทำให้กายวาจาใจของเราสะอาดเราบริสุทธิ์เราผ่องใสไปด้วยเพราะฉะนั้นพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ระลึกนึกถึงเมื่อไหร่แล้วเราก็ใจจะบริสุทธิ์เป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยทรงตรัสไว้ว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณอัปปมาโนพุทโธพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีประมาณแม้แต่พระพุทธเจ้าเดียวกันเองจะกล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ให้หมดสิ้นไปนะยังทำไม่ได้เลยเพราะว่ามีคุณไม่มีประมาณการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนชีพอยู่หรือว่าดับขันธปรินิพพานไปแล้วบุญกุศลก็เกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณเช่นกันคือท่านจะอยู่หรือท่านจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วถ้าเราระลึกนึกถึงท่านตอนไหนเวลาไหนบุญอันไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้นกับเราเหมือนฝนตกลงมาในจักรวาลมีเมล็ดฝนกี่เม็ดผู้ที่มีรู้มีญาณมีตาทิพย์อาจจะคำนวณได้ว่าตกมาเท่านั้นเท่านี้เม็ดในจักรวาลแต่ไม่อาจที่จะคำนวณบุญที่เกิดขึ้นจากการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ว่าท่านจะยังทรงมีพระชนชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วในตอนนี้ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้ว 2,542 ปีเนี่ยดับขันธ์ทับไปแล้วเรายังตามระลึกถึงบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณทีเดียวบุญนี้จะส่งผลให้เราเนี่ยปิดประตูอบายภูมิมีความสุขทันทีที่เราระลึกถึงเราสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใกล้จะละโลกจิตก็ผ่องใสมีความองอาจกล้าหาญทรนงไม่หวาดหวั่นในมรณะภัยเพราะภาพสุดท้ายจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าจะนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์โลกสวรรค์เป็นที่บันเทิงเป็นที่พักกลางทางสำหรับผู้ที่มีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วเมื่อกายมนุษย์มันใช้ไม่ได้กายทิพย์กายละเอียดไม่สามารถอยู่ได้
ก็ต้องแสวงหาที่อยู่ใหม่และด้วยอนุภาพแห่งการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างสม่ำเสมอภาพสุดท้ายที่จะมาปรากฏเราจะเห็นภาพพระพุทธเจ้าชัดใสแจ่มทีเดียวนำเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีสุขอันยาวนานกว่าในเมืองมนุษย์มากเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านปีทีเดียวเพราะว่า100 ปีในเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง100 ปีในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของชั้นที่สองเป็นทบๆกันเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลายาวนานปิดประตูอาบายไม่ไปเกิดเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกไปเป็นกายทิพย์ที่สวยงามมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีความบันเทิงใจเมื่อจะตั้งจุติมาเกิดในโลกมนุษย์บุญนั้นยังตามมาอีกให้มีรูปสมบัติอันงามแข็งแรงอายุยืนยาวได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีสมบัติมารองรับทีเดียวเกิดมาก็สะดวกสบายเกิดอยู่ในร่มเงาของพระรัตนตรัยของพระพุทธศาสนาได้ถึงธรรมตั้งแต่ยังเยาว์วัยทีเดียวเพราะว่าตระกูลเป็นสัมมาทิฏฐิได้นำใกล้ชิดพระรัตนตรัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็จะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยมีความสุขต่อมาอีกไปอีกยาวนานทีเดียวและยังได้เกิดในตระกูลสูงสูงตระกูลของผู้นำทั้งนั้นและจะได้เป็นผู้นำนำมหาชนทั้งหลายไปสู่สิ่งที่ดีจนกระทั่งสามารถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองในทวีปทั้งสี่ได้อุตรทวีปอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปอปรโคยานปุพพวิเทหทวีปทวีปทั้งสี่ที่อยู่รอบๆเขาพระสิเนรุนั่นแหละครองหมดด้วยอนุภาพแห่งการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นในวันนี้นะจ๊ะเป็นวันที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกันอย่างแท้จริงพอถึงวันนี้แล้วก็ต้องทำกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อาบน้ำอาบท่าให้มันสดชื่นทำจิตใจให้เบิกบานมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พูดจากันแต่ถ้อยคำที่ไพเราะหูเลิกทะเลาะเลิกขัดแย้งกันเลิกหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจแม้ความกำหนัดยินดีในกามก็ไม่ให้มีให้จิตใจเบิกบานผ่องใสตื่นแต่เช้ามานั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนามาใส่บาตรพระต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันทำให้มันเป็นอย่างนี้ให้เห็นความสำคัญอย่างนี้จิตใจของเราจะได้เต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลพระพุทธศาสนาก็จะได้เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้านะมีอยู่3ระดับระดับที่1ก็คือสิ่งที่แทนตัวพระพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วได้แก่พุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้บูชาจะทำด้วยอิฐหินปูนทรายโลหะรัตนชาติเป็นแก้วอะไรกันแล้วแต่จะองค์ใหญ่หรือว่าองค์เล็กนั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพุทธปฏิมากรตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอยู่ที่คล้องคอก็ดีบนโต๊ะหมู่บูชาก็ดี
ตามวัดวาอารามต่างๆก็ดีตามป่าตามเขาที่เขาสร้างกันเอาไว้นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าลำดับที่สองก็หมายถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยแหละพระองค์นี้เนี่ยแต่เดิมท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาท่านแสวงหาหนทางพ้นทุกข์และในที่สุดท่านได้ทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ได้ชื่อว่าพระสมณะโคดมพุทธเจ้านี่ก็คือพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติที่เราทั้งหลายก็ได้รับทราบกันเป็นอย่างดีเป็นพระพุทธเจ้าอันดับที่สองพระพุทธเจ้าอันดับที่สามลึกไปกว่านั้นไปอีกหมายถึงพระพุทธเจ้าที่แท้จริงที่เป็นเนื้อเป็นหนังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเอาไว้ว่าธรรมกายโยอหังอิติปิตัวตถาคตเนี่ยพระตถาคตคือธรรมกายท่านกำลังจะบอกกับผู้มีปัญญาผู้มีบุญใหญ่ที่เข้าใจได้ลึกซึ้งว่าธรรมกายโยอหังอิติปิพระธรรมกายนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าที่แท้จริงส่วนที่ท่านเห็นข้างนอกนี้นะไม่ใช่ข้างในนั่นแหละก็หมายถึงธรรมกายที่อยู่ในพระองค์ท่านคือพระพุทธเจ้าธรรมกายนี้เรียกอีกในหนึ่งอีกชื่อหนึ่งว่าพุทธรัตนะก็หมายถึงพระแก้วพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือธรรมกายนะท่านใสเป็นแก้วซึ่งได้เรียกว่าพุทธรัตนะอยู่ในกลางตัวของท่านหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเกินใสสวยเกินสวยใสอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบได้มีความสว่างลักษณะเหมือนพระพุทธรูปแต่ว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมอยู่ในกลางกายของท่านพระวัสัยเป็นแก้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะมีชีวิตจิตใจอย่างเรานี่แหละแต่เป็นชีวิตจิตใจอันประเสริฐที่ปราศจากสัพพกิเลสทั้งหลายปราศจากอาสวะกิเลสมีอยู่ในตัวท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้นะลูกนะถ้าเราจะระลึกนึกถึงท่านแล้วเราก็ต้องนึกให้ได้ถึง3ระดับระดับที่อยู่ในระดับของความนึกคิดที่เรียกว่าจินตมยปัญญานะก็คือระดับที่เรานึกถึงพระคุณของท่านเป็นอารมณ์นึกถึงว่าท่านประวัติของท่านทีเดียวตั้งแต่อิติปิโสเลื่อยไปเลยนึกถึงพระคุณท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ห่างไกลแล้วจากกิเลสทั้งหลายเป็นต้นเรานึกถึงท่านด้วยใจที่แช่มชื่นจะนึกถึงโดยเป็นอักขระเป็นพยัญชนะอะไรแล้วก็นึกกันไปแต่ถ้าจะนึกให้ลึกกว่านั้นก็ไปอีกต้องเจริญภาวนาโดยน้อมเอาองค์พระพุทธปฏิมากรซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วนั่นแหละนึกมาตั้งไว้ตรงกลางกายฐานที่7จะเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่องค์ไหนก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนะลูกนะนึกถึงพระท่านเป็นแก้วใสเป็นเพชรนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเราให้ท่านทำสมาธิอยู่ในกลางท้องของเรา
โดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเราหันหน้าไปทางไหนก็ให้ท่านหันหน้าไปทางนั้นคล้ายๆกับเรามองจากที่สูงลงไปด้านล่างนะจ๊ะให้ท่านไปตั้งอยู่ในกลางท้องตรงฐานที่7สำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่รู้จักว่าฐานที่7อยู่ที่ตรงไหนให้นึกง่ายๆอย่างนี้นะลูกนะสมมติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายนึกตามไปได้ลูกนะเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือสมมติกระเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7ฐานที่7ตรงนี้มีความสำคัญมากนะลูกนะเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่เราตั้งความปรารถนาว่าจะพรมพระนิพพานให้แจ้งนะถ้าไม่รู้จุดเบื้องต้นเส้นทางและตอนสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนนะหาไม่ถูกหรอกไปก็ไปไม่ถูกเพราะเส้นทางนี้เนี่ยพาหนะอันใดก็ไปไม่ได้มันเป็นเส้นทางสายกลางที่อยู่ภายในตัวโดยเริ่มต้นที่ฐานที่7ทั้งกล่าวแล้วตรงนี้แหละไปด้วยวิธีหยุดกันนิ่งคือเอาใจที่แวบไปแวบมานะมาหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายตรงฐานที่7ดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะหยุดที่นิ่งนิ่งถ้ายังไม่หยุดก็จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี่แหละนึกถึงท่านให้ท่านมานั่งทำสมาธิไว้อยู่ในกลางท้องของเรานะหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราองค์พระใหม่ๆที่เรานึกถึงเนี่ยถ้านานๆนึกทีมันก็นึกไม่ออกแต่ถ้านึกบ่อยๆก็จะนึกง่ายมันก็จะโลลงลางๆแต่ถ้าหากว่านึกถึงท่านแล้วก็ทราบซึ่งในพระคุณของท่านอย่างแท้จริงพอเราจะคิดว่าเราจะนึกถึงภาพองค์พระองค์พระก็จะมาปรากฏในกลางตัวเราเลยใหม่ๆก็ใสไม่มากจะใสเหมือนกระจกกระจกเงาที่ส่องเงาหน้าหรือใสเหมือนน้ำแข็งใสๆจะนึกน้อมท่านมาตั้งไว้กลางกายก็จะเห็นท่านชัดใสแจ่มทีเดียวนะลูกนะจะชัดใสแจ่มเห็นท่านนั่งทำสมาธิอยู่ในกลางท้องแล้วก็แปลกทีเดียวนะเห็นในท้องเนี่ยมันเบิกบานยิ่งกว่าเราลืมตาเห็นนะเบิกบานทีเดียวสดชื่นเห็นท่านนั่งประทับอยู่กลางกายเดี๋ยวก็องค์ใหญ่เดี๋ยวก็องค์เล็กดูตอนแรกๆก็ไม่ค่อยใสพอดูต่อไปก็ใสขึ้นไปเรื่อยท่านชอบให้เราดูแต่ชอบให้เราดูนิ่งๆโดยไม่ต้องคิดอะไรท่านชอบอย่างนี้ถ้าทำถูกใจท่านเดี๋ยวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงทีเดียวนะเปลี่ยนแปลงปฏิหารใสขึ้นใสขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทีเดียวจนกระทั่งชัดใสจำกระจ่างทีเดียวยิ่งกว่าลืมตาเห็นโอ้สิ่งนี้เราจะเข้าใจได้เนี่ยต่อเมื่อเราเข้าถึงคล้ายๆเราเอากล้องขยายเอาแว่นขยายหลายๆชั้นมีเลนส์หลายๆชั้นมาส่องดูองค์พระ
เราเห็นความละเอียดขององค์พระอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอใจนิ่งนะลูกนะองค์พระจะชัดใสแจ่มยิ่งกว่าลืมตาเห็นความสุขก็พลั่งพลูออกมาเลยเหมือนเราไประเบิดความสุขให้มันออกมาทะลักออกมาเลยเป็นความสุขที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวว่ามันสุขมากมายก่ายกองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการนึกถึงองค์พระในระดับจินตมยปัญญาทีนี้จากจุดตรงนี้นั่นแหละถ้าลูกนึกถึงบ่อยๆประคองไปเรื่อยนะประคองใจไปให้อยู่กับองค์พระอย่างเดียวถ้ากลัวเผลอไปคิดเรื่องอื่นก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆสัมมาก็แปลว่าถูกแปลว่าดีคือทำให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหมายถึงว่าทำใจให้มันหยุดนิ่งนิ่งให้มันบริสุทธิ์อรหังก็แปลว่าจะห่างจากอุปสรรคห่างจากกิเลสห่างจากสิ่งที่ไม่ดีห่างจากความเป็นมลทินถ้าเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆนะลูกนะพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละองค์พระชัดใสแจ่มนิ่งคำภาวนาเลือนหายไปเลยเหมือนเราลืมมีแต่พระอยู่กลางใจเราเราเห็นพระพระท่านก็เห็นเราต่างคนก็ต่างดูซึ่งกันและกันเมื่อตาต่อตาใจต่อใจตรงกันในที่สุดก็ตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในมันจะตกศูนย์วูบไปเลยใหม่ๆก็ใจหายหน่อยเหมือนเราหล่นจากที่สูงแล้วมันขยายกว้างออกไปนะพอกว้างวูบกว้างออกไปเนี่ยจะเห็นดวงธรรมเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆขนาดเล็กและก็ขนาดดวงดาวในอากาศขนาดกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญขนาดใหญ่ก็เหมือนกับราทิตย์ยามเที่ยงวันดวงธรรมนี้เกิดขึ้นมาแทนองค์พระแล้วเป็นดวงธรรมที่ชัดใสแจ่มถ้าเราดูเฉยๆไปเรื่อยๆนะลูกนะดูไปนิ่งไปใจใสๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมจะเห็นกายภายในเห็นกายในกายเห็นกายมนุษย์ละเอียดเห็นกายทิพย์เห็นกายรูปพรหมเห็นกายอรูปพรหมและตอนสุดท้ายจะเห็นกายธรรมซึ่งเป็นกายที่ละเอียดที่สุดเป็นพุทธรัตนะเป็นผู้รู้ที่ใสเป็นแก้วเป็นผู้ตื่นที่ใสเป็นแก้วเป็นผู้เบิกบานบริสุทธิ์มีความสุขมากเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขที่ใสเป็นแก้วเข้าถึงท่านได้แล้วเนี่ยใจมันจะเฉยๆนะลูกนะเป็นกลางๆแต่เฉยที่เรียกว่าอุเบกขานั่นน่ะมันไม่ได้เฉยแบบก้อนอิฐก้อนหินมันเฉยในอารมณ์ที่ยินดียินร้ายมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มีความสุขมากทีเดียวอุเบกขาความบริสุทธิ์และความสุขรวมทั้งความรู้แจ้งเห็นแจ้งมาพร้อมกันเลยในเวลาเดียวกันนั่นแหละธรรมกายหรือพุทธรัตนะพระพุทธเจ้าภายในตัวของเราลำดับที่สามเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปขอให้ลูกทุกคนตั้งใจให้ดีนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ
หลับพอสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้หมดผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัวไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือเครียดทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครทั้งสิ้นให้จิตใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เยือกเย็นเต็มเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายปล่อยใจของเราให้หลุดจากเครื่องกังวลจากธุรกิจการงานจากการศึกษาเล่าเรียนจากเรื่องครอบครัวให้มีสมบัติเหลือแค่กายและใจเท่านั้นนึกถึงทางเดินของใจที่หลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านได้สอนเอาไว้ว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่2ที่เปล่าตาที่หัวตาของเราตรงตำแหน่งที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราสมมติว่าศีรษะเรากลวงไม่มีมันสมองเป็นที่โล่งๆว่างๆตรงกลางกักศีรษะระดับเดียวกับหัวตาตรงนั้นคือฐานที่สามฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ที่กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าฐานที่6ยกถอยหลังขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้ง2สูงขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกาย
ฐานที่7ทั้งหมดในร่างกายนี้มี7ฐานให้ท่านที่มาใหม่พึงทำความเข้าใจไว้ให้ดีและทบทวนให้คล่องทั้ง7ฐานนี้เพราะเป็นทางไปเกิดมาเกิดของตัวเราและสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านที่มาใหม่ก็ทบทวนดูนะจ๊ะตอนนี้เราสมมุติกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราท่านหญิงกำหนดไว้ที่ปากช่องจมูกด้านซ้ายท่านชายกำหนดไว้ที่ปากช่องจมูกด้านขวาใจให้ตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดอยู่ตรงจุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ของเครื่องหมายที่ใสเหมือนเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์เลื่อนเครื่องหมายมาฐานที่สองที่หัวตาของเราท่านหญิงข้างซ้ายท่านชายข้างขวาตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้งก็ช้อนตาเหลือกค้างขึ้นไปด้านบนให้ความเห็นกลับเข้าไปภายในให้เครื่องหมายไปตั้งไว้ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราที่เรียกว่าฐานที่สามใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์ที่กลางกักศีรษะพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายมาที่ฐานที่สี่
ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปอย่างสบายๆแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายมาที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกซึ่งเป็นฐานที่ห้าใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจอย่างสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังค่อยๆเลื่อนเครื่องหมายเข้าไปในกลางตัวค่อยๆเลื่อนลงไปอย่างช้าๆอย่างสบายๆทำใจเย็นๆไปตั้งไว้ตรงฐานที่หกในระดับเดียวกับสะดือของเราให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจอย่างสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาอย่างสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสบริสุทธิ์หยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะฐานที่เจ็ดนี้เป็นฐานสุดท้ายเป็นที่ตั้งใจอย่างถาวรของตัวเราต่อจากนี้ไปก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายใจไปที่ไหนไม่ต้องเคลื่อนย้ายบริกรรมนิมิตไปที่ไหนยกเว้นว่าใจเราฟุ้งถ้าใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราอาจจะนึกย้อนถอยหลังไปตามฐานต่างๆดังกล่าวแล้วหลายๆครั้งก็ได้แต่ตอนสุดท้ายจะต้องมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้ไปเรื่อยๆพร้อมกับตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้เราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันก
กี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้ภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วคำภาวนาสัมมาอรหังก็จะค่อยๆเลือนหายจากใจไปเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่จุดกึ่งกลางของความใสอย่างนี้เรื่อยไปนะจ๊ะสำหรับท่านที่ถนัดนึกถึงองค์พระมากกว่าดวงแก้วใสๆจะนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีนึกว่าท่านเป็นแก้วใสบริสุทธิ์อารัธนาให้ท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราโดยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราจะนึกถึงองค์พระอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะโดยเอาใจตรึกนึกถึงองค์พระแล้วก็หยุดไปที่จุดกึ่งกลางขององค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจสัมมาอรหังไปในทํานองเดียวกันภาวนาไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งคำภาวนาเลือนหายจากใจไปเราก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจอยู่ที่พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์นะจ๊ะใครชอบอย่างไหนก็ให้เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตชอบดวงแก้วก็เอาดวงแก้วเป็นบริกรรมนิมิตชอบองค์พระก็เอาองค์พระแก้วเป็นบริกรรมนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้ทั้งสองอย่างสมมติว่าบางครั้งเรานึกถึงดวงแก้วเมื่อเริ่มต้นแต่ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปกลับเปลี่ยนไปเป็นองค์พระก็ไม่เป็นไรเราก็มององค์พระเรื่อยไปเอาใจหยุดไปที่องค์พระในทํานองเดียวกันถ้าเริ่มต้นเรากำหนดเป็นพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แต่ต่อไปเกิดเปลี่ยนไปเป็นดวงแก้วก็ไม่เป็นไรก็ให้มองดวงแก้วต่อไปหรือบางครั้งเห็นขึ้นมาทีเดียวทั้งสองอย่างคือเห็นทั้งดวงแก้วเห็นทั้งองค์พระถ้าเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปสับสนนะจ๊ะมองไปทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไหนชัดเจนเราก็ดูอย่างนั้นไปแล้วในที่สุดไม่ช้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใจหยุดนิ่งได้สมบูรณ์คือหยุดได้สนิทจริงๆเมื่อถึงตอนนั้นใจจะตกศูนย์วูบเข้าไปสู่ภายในจะเข้าไปถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราซึ่งเราไม่เคยทราบว่ามีคือดวงธรรมต่างๆที่อยู่ภายในกายต่างๆที่เป็นกายในกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมแล้วก็กายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นพุทธรัตนะเป็นพระพุทธเจ้าภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นใจหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
จึงเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในตัวของเราดังกล่าวคือดวงธรรมกายภายในแล้วก็พระธรรมกายในตัวของเรานะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะอย่าลืมตาอย่าพูดอย่าคุยกันนะตั้งใจฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ดีสิ่งนี้เป็นกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเป็นกิจที่เราควรทำเพราะจะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวของเราเมื่อเข้าถึงแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขที่แท้จริงได้ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอย่างที่เราได้แสวงหาและมีความปรารถนามาตั้งแต่ชีวิตรู้เรื่องรู้ราวกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะแล้วเราก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวน้อมด้วยใจของเราไว้ในกลางกายนะจ๊ะทำใจหยุดให้นิ่งๆให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งเดียวเราจะได้น้อมเอาเครื่องไทยธรรมนี้นะไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทวนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วมีพระธรรมกายปรากฏอยู่นับพระองค์ไม่ถ้วนการทำอย่างนี้ก็เรียกว่าการบูชาก้าวพระพระพุทธเจ้าในยตนะนิพพานท่านไม่ได้กบฉันหรือเสวยอาหารเหมือนอย่างพระสงฆ์กบฉันแต่สิ่งที่เราทำนี้เป็นพุทธบูชานะจ๊ะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากและลึกซึ้งสักหน่อยจะทำได้เฉพาะผู้ที่ได้มีใจหยุดอย่างสมบูรณ์แล้วได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายขั้นละเอียดจึงจะเข้าใจอย่างนี้ได้อายตนะนิพพานเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งต้องเป็นผู้ที่ใจมีใจหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้นจึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งปัจจุบันนี้แม้หลายท่านจะมีความเห็นแตกต่างกันไปเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแต่ไม่ว่าจะมีความเข้าใจอย่างไรก็ตามอายตนะนิพพานก็มีอยู่พระนิพพานหรือพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่เป็นอมตะธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและเป็นบรมสุขที่เที่ยงแท้ถาวรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมการจะไปสู่อายตนะนิพพานได้นั้นเป็นวิสัยของผู้มีใจหยุดที่ละเอียดมากๆพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าผู้ไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานมีจำนวนน้อยดังนั้นเราจึงไม่ควรเสียเวลามาตกเถียงกันควรจะลงมือปฏิบัติพิสูจน์ด้วยตนเองเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงเช่นเดียวกับผู้รู้ทั้งหลายในการก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้อาจารย์หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งหยุดนิ่งให้ดีทีเดียวนะเราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันไปอย่างที่เราได้ทำกันทุกๆเดือนทำใจนิ่งๆกันให้ดีนะเมื่อเราน้อมถวายแล้วก็ขอบุญขอบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจติทิเจียบขาดให้ถึงแก่พวกเราทั้งหลาย
ให้เราได้ผลบุญปัจจุบันทันตาเห็นใครที่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนใครที่ประกอบธุรกิจการงานก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานใครที่รับราชการก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วเป็นครอบครัวธรรมกายให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายให้กระแสทานแห่งบุญจากพระนิพพานดึงดูดมหาสมบัติให้เราได้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ร้ายกลายเป็นดีดีเป็นดีเลิศและให้เราได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชาธรรมกายให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาสังขารให้แข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาขจัดทุกโศกโรคภัยให้ละลายหายสูญอักขีภัยจลภัยราชภัยไปทุกชนิดอย่าได้มากล้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้เราได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้บุญที่เกิดจากการบูชาข้าพระนี้ดลบันดาลให้ผู้มีบุญจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามจะอยู่ภายในและต่างประเทศก็ตามให้บุญนี้ดลบันดาลมาสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทันฉลองปีพุทธศักราช2543ให้ได้เป็นอัศจรรย์ทีเดียวขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานเราก็ช่วยกันอธิษฐานจิตกันให้ดีทีเดียวนะต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจอธิษฐานจิตตามใจชอบของเราทุกๆคนจนกว่าจะถึงเวลาอันควร